ถั่วหมดเดี๋ยวกินถั่วแม่หมดทำไมเนี่ยหมดก็ซื้อใหม่สิครับคุณแม่ไอ้สัสฉันจะกินถั่วขึ้นมาเดี๋ยวนี้ขึ้นมาไร้สาระนะพี่จุ๋มอย่าบอกนะว่าถั่วนี่คือสินสอดทองมันใช่ให้เต็มตะกร้าเลยพี่เมียวตีค่าความรักถึงแค่ถั่วทองเหรอ Lovely Family TVเอาสินสอดทองมันมากองให้ฉันเห็นก่อนไม่งั้นไม่ต้องแต่งนะพี่มิวนะถ้าพี่มิวรักบีมจริงพี่มิวต้องตามใจคุณแม่พี่รักบีมนะและสรุปสินสอดทองมั่นจะคืนเท่าไหร่คะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเธอเอาสินสอดมากองไว้เท่าไหร่แล้วทำไมไม่เรียกสินสอดทองมั่นมาเลยล่ะคะจะได้จบจบไม่ได้พวกเราอยากรู้ว่าพี่มิวเขาตีค่าความรักให้บีมเท่าไหร่ถ้าเยอะพี่บีมของผมก็จะรักพี่มิวสุดหัวใจแต่ท่านน้อยท่านน้อยยังไงดีครับคุณแม่ท่านน้อยก็ไม่ต้องแต่งเออพี่มิ้ววันงานเราไปเจอกันที่โรงแรม LKT กันก่อนนะคุณแม่เขาจองไว้แล้วทำไมไม่ไปโรงแรมที่จัดงานเลยล่ะไม่ได้เพราะว่าถ้าเธอเอาสินสอดทองมั่นมาน้อยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาค่าจองโรงแรม LKT 35,000 ค่าโรงแรมที่จัดงานแต่งอีก 420,000 ฝ่ายเจ้าบ่าวต้องเป็นคนจ่ายทั้งหมดมันจะไม่เกินไปหน่อยไม่เป็นไรพี่ออมผมแต่งงานครั้งเดียวแค่นี้ผมทุ่มได้ถั่วต้มไหมครับถั่วต้มถั่วต้มร้อนๆเลยครับถั่วต้มถั่วต้มไหมครับถั่วต้มถั่วต้มไหมครับถั่วต้มถั่วต้มนิดเดียวแม่อยากกินถั่วต้มถั่วต้มร้อนๆเลยครับถั่วต้มคุณแม่ครับพี่บีมรออยู่ในโรงแรมแล้วนะครับจะไม่อยากกินอะไรตอนนี้แต่มันคือถั่วต้มถั่วต้มมันเป็นของโปรดของแม่เลยนะลูกเดี๋ยวเอ้าดราม่าซะงั้นก็ได้ครับถั่วต้มครับถั่วต้มถั่วต้มมานี่หน่อยเร็วได้ครับแม่ครับเดี๋ยวเขาก็มาก็แม่อยากกินนี่ขายยังไงขายยังไงแป๊บนึงนะครับแก้วละ20ครับพี่จุ๋มตาเสิร์ชไม่ได้ขายปลาทูแล้วเหรอไม่ได้ขายแล้วครับขายไม่ค่อยดีแล้วพี่จุ๋มล่ะครับวันนี้ไม่ขายขนมจีนเหรออ้าวไอ้นี่ฉันไม่ได้ขายขนมจีนมาเป็นชาติแล้วอ้าวเหรอครับแล้วตอนนี้พี่จุ๋มทำอาชีพอะไรเหรอครับอาชีพหลักของฉันฉันก็หาลูกเขยลูกสะใภ้รวยๆน่ะครับพี่จุ๋มจะเอาถั่วกี่แก้วดีครับแก้วละ20 3แก้ว50ครับ3แก้ว20ได้ไหมไม่ได้ครับพี่จุ๋มงั้นเอามา100นึงรอแป๊บนึงครับโอ้ยมัวแต่โกยอยู่นั่นแหละเสียเวลาช้าอยู่นั่นแหละไปเดียวแล้วไม่ต้องจ่ายเงินเหรอครับไม่ต้องจ่ายรออยู่นี่นะจะเสิร์ชเดี๋ยวฉันเอาเงินมาจ่ายอะไรของเขาเนี่ยอะไรกันมัดจำก็จ่ายไปแล้วจะมาเก็บเงินเต็มจำนวนได้ยังไงมันเป็นกฎของทางโรงแรมค่ะเพราะว่าคุณเหมาทั้งโรงแรมก็ฉันไม่มีเงินจะให้ฉันทำยังไงคุณแม่ฉันยังไม่มาเดี๋ยวหยิบทีละเม็ดสิลูกเดี๋ยวก็หมดหรอก
ฉันมาแล้วสรุปยอดมาได้เลยค่ะอะไรอ่ะลูกโรงแรมมาทวงเงินส่วนที่เหลือครับแม่เท่าไหร่ยอดค้างชำระ 20,000 ค่ะสแกนจ่ายนะเอ้าอีกโรงแรมโทรมาฮัลโหลฮะออนมาจำ 200,000 โอ้ยอะไรกันนักกันหนาเนี่ยเอาหมายเลขบัญชีมาโอ๊ยเดี๋ยวกินแบบนั้นก็หมดนะสิลูกโอ้ยคุณแม่หมดก็ซื้อใหม่สิครับบีมค่ะคุณแม่นี่เจ้าบ่าวหนูยังไม่มาอีกเหรอลูกแม่โอนเงินไปหมดบัญชีแล้วนะเดี๋ยวก็มาค่ะคุณแม่พี่มิวเขาคงไม่กล้าทิ้งงานแต่งหรอกเพราะเขารักหนูให้มันจริงเถอะพี่บีมคนนี้จะคบนานปะคนนี้จริงจังจ้าแหมตอนคบกับเสียชัดก็พูดแบบนี้แล้วเป็นไง3เดือนเลิกก็ไอ้นั่นเงินมันหมดไวนี่เอ้าพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเจ้าบ่าวก็มาได้ยินหรอกบีมมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไปนั่งนวดบีมมานี่นะครับมานี่อ้าวสินสอดทองมันล่ะไม่ได้เอามาหรอนั่นสิเอามาครับเอ้าเอามาแล้วทำไมไม่เห็นล่ะครับพี่เขยใจเย็นๆค่ะถ้าเจ้าสาวคู่ควรกับสินสอดทองมันเราก็จะเห็นเองพูดอย่างนี้หมายความว่าไงถั่วหมดเดี๋ยวกินถั่วแม่หมดทำไมเนี่ยเอ้าหมดก็ซื้อใหม่สิครับคุณแม่แล้วป่านนี้มันจะอยู่หรือเปล่าเนี่ยตาซาดตาซาดอ้าวพี่จุ๋มมีอะไรขึ้นมานี้ฉันจะกินถั่วไม่เอาอ่ะไม่ขึ้นไปพี่จุ๋มนั่นแหละลงมาไอ้เสิร์ฟขึ้นมานี้ไม่ขึ้นหรอกครับยังไงผมก็ไม่ขึ้นหืมแกจะลองดีกับฉันใช่ไหมไอ้เสิร์ฟไอ้เสิร์ฟฉันจะกินถั่วคุณแม่ไร้สาระนะพี่จุ๋มไร้สาระเหรอแกรอฉันอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวฉันลงไปคุณแม่คุณแม่คุณแม่ครับเพียบเลยเดี๋ยวเพียบเลยมาเร็วๆๆปาร์ตี้ถั่วคุณแม่พี่จุ๋มจะไปไหนออมมิวพี่มิวลุงขายถั่วนี่เป็นพ่อของพี่มิวเหรอบีมหน่อยมีหน้าล่ะถึงไม่เอาสินสอดทองมั่นมาโชว์ไม่ต้องแต่งทำไมล่ะครับคุณแม่ไอ้เสิร์ตแกพาลูกสาวลูกชายแกกลับไปเดี๋ยวนี้ขอโทษนะคะรู้ได้ยังไงเหรอคะว่าเราไม่มีสินสอดทองมันก็เห็นอยู่ว่ามันไม่มีอย่าบอกนะว่าถั่วนี่คือสินสอดทองมันใช่ให้เต็มตะกร้าเลยบีมรับไปเถอะนะได้โปรดเชื่อพี่นะบีมนะบอกไม่คุณแม่ทองเงินลุงครับเสร็จธุระแล้วครับขอบคุณมากนะครับ
งั้นเดี๋ยวลุงไปก่อนนะนี่มันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่ามันเป็นแผนกระชากหน้ากากพวกผู้ดีจอมปลอมอย่างพวกคุณนะสิอะไรของเขาเนี่ยลุงครับลุงขายถั่วหมดนี่ได้วันละเท่าไหร่หรอคะกำไรวันหนึ่งก็เกือบ500อะครับทำไมเหรอครับเดี๋ยวหนูให้ค่าเสียเวลาลุงหมื่นหนึ่งลุงช่วยหนูหน่อยสิช่วยใช่ค่ะพวกคุณตีค่าความรักของผมเป็นแค่เงินทองแต่สำหรับผมความรักมันคือชีวิตพี่อมครับกลับบ้านกันเถอะครับไม่นะไม่นะไม่ไม่นะพี่เขยทำไมคนดีอย่างพวกเราถึงต้องเจอแบบนี้นี่แหละนะที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่าเนรคุณคน